เคอยู่ใกล้กันมากเควส2อันนี้อ่ะเควสเดินในเรื่องต่อกันนี้แม่งอยู่ใกล้กันแบบสุดๆอ่ะไม่มันเข้าเควสนี้ก่อนโอเคนาตาชาโอเล่ขอโทษด้วยที่ให้รอนานนะพวกเขากลับมาแล้วและผมก็ยังไม่ได้อ่านด้วยว่าเควสนี้ชื่ออะไรทำไมมาไวจังล่ะดูจากพลังที่เหลือล้นแบบนี้ทุกคนคงจะมาพร้อมกับข่าวดีสินะแน่นอนอยู่แล้วคุณต้องคิดไม่ถึงแน่พวกเราทุ่มไปสุดแรงพลังเลยให้ซีโร่พูดดีกว่าฉันไม่เก่งเรื่องการรายงานน่ะถ้าหากพูดผิดขึ้นมาคงจะอายแย่เลยผู้พิทักษ์เสียสละตนเองเพื่อผนึกสเตอรอนดันหังให้นายพูดดีกว่ากูรับปากเขาแล้วว่ากูจะให้นี่เป็นความจริงนะฮะพวกเราก็อยู่ในการต่อสู้และได้เห็นทุกอย่างเองกับตาพวกเราสองคนหน้านิ่งชะมัดเลยหรือว่ามันเป็นทักษะพื้นฐานของคนที่มีอดีตลึกลับนั่นเหรอของตรงกลางนี่แบบกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอดีตกูคืออะไรนะโคโคเลียเธอทำเพื่อบราดอกนั่นเหรอฉันเข้าใจแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงที่อันเดอร์เวิลด์ที่มาจากการต่อสู้นั้นสินะใช่ไหมใช่แล้วกว่าจะได้รับชัยชนะมันนี่ไม่ง่ายเลยจริงๆแล้วเราต้องหาที่มีความดีความชอบมากที่สุดกูจำใจโกหกเพื่อพวกมึงสองตัวนะจำไว้มึงทำให้กูต้องพูดโกหกขอบคุณพวกเธอมากนะถึงจะจินตนาการได้ยากว่าพวกเธอผ่านอะไรบนนั้นมาบ้างแต่ฉันก็ดีใจนะที่ผลลัพธ์ออกมาดีแล้วเซเล่ล่ะวางใจเถอะเซเล่ไม่เป็นไรหรอกบรอนย่าเธอไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เซเล่ก็เลยพาไปที่กองกำลังซิลเวอร์แมนก่อนน่ะดีแล้วล่ะพวกเธอไม่เป็นไรก็ดีแล้วโคโคเรียเสียสละตัวเองแบบนี้เด็กสาวจากกองกำลังคนนั้นก็คงต้องรับตำแหน่งผู้พิทักษ์สูงสุดต่อสินะเธอเป็นเด็กที่มีความมุ่งมั่นแน่วแน่พูดคำไหนคำนั้นการที่เธอยื่นมือเข้าช่วยเหลืออันเดอร์เวิลด์จะต้องถือกำเนิดขึ้นมาใหม่ได้อย่างแน่นอนพวกเรานำข้อความจากบอนย่ามาให้ด้วยอีกไม่นานการปิดกั้นก็จะสิ้นสุดลงและอีกไม่นานผู้คนในอันเดอร์เวิลด์ก็จะหายไปฮะผู้คนในอันเดอร์เวิลด์ก็จะได้หายใจอย่างอิสระโอ้ผมแม่งมองผ่านหายใจเป็นหายไปหายใจอย่างเป็นอิสระเยี่ยมเลยนี่คือความปรารถนาของพวกเรามาโดยตลอดมิทสึกิจังมัสดันหังแล้วก็เซโร่พวกเธอช่วยอะไรหน่อยได้ไหมฉันอยากให้ทุกคนทราบข่าวดีที่เป็นสัญลักษณ์ของความหวังนี้จะได้ลดความตึงเครียดลงหน่อยยินดีอย่างยิ่งอยากเห็นท่าทีของทุกคนมากเลยขอบคุณพวกเธอมากนะพวกเธอที่ลองคิดดูๆก็ลองคิดดูก่อนแล้วกันว่าจะไปหาใครก่อนส่วนเรื่อง Wi-Fi ให้จะจัดการเองคนในอันเดอร์เวิลด์ที่เคยพูดคุยกับพวกเราก็มีไม่น้อยเลยซิโร่นายว่าเราควรไปหาใครก่อนไปหาทีมขุดเหมืองที่โซนเหมืองใหญ่ก่อนยังตุ๊ดตุนไปหาเกิร์ทโชก่อนไปตามลำดับก็แล้วกันฉันเข้าใจแล้วถ้างั้นขอคนที่เหลือก็ให้พวกเราไปแจ้งก็แล้วกันถ้าทุกอย่างราบรื่นดีนี่ก็น่าจะเป็นการนี่ก็น่าจะเป็นภารกิจสุดท้ายของ Wi-Fi แล้วล่ะโซนเหมืองใหญ่จะได้รับผลกระทบจากการต่อสู้เมื่อกี้หรือเปล่าใช่นี่แหละเหมืองใหญ่จะถล่มหรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บนะต้องเปลี่ยนเควสกันทันหันนะจากที่เล่นเมื่อกี้นะฮะในเควสนี้มีชื่อว่าอะไรเอ่ยจากอันตรายในแอ่งโคลนคุณคนงานเหมืองพวกนั้น
รือว่าพวกเขาจะทะเลาะกันรีบไปดูเถอะเขาน่าจะตกใจมากกว่าที่มากินแรงกระแทกอะนะมาเกย์ลงมาข้างล่างเลยเนี่ยสิ่งของที่เรามีก็ไม่ได้มากมายอะไรพวกนายเอาไปก่อนสิเราไม่ได้ขาดของพวกนี้พวกเธอเก็บไว้เถอะนี่พวกนายมาหาเรื่องอีกแล้วใช่ไหมพวกเธอเองเหรอไม่ใช่ทุกคนเข้าใจผิดแล้วเมื่อกี้ที่เขตเหมืองเกิดการสั่นไหวรุนแรงขึ้นมีบางส่วนก็ถล่มลงมาด้วยโชคดีที่คนพเนจรเข้ามาช่วยไว้พี่น้องคนงานเหมืองเลยรอดออกมาได้อย่างปลอดภัยน่ะเรากำลังปรึกษากันว่าควรจะขอบคุณพวกเขายังไงดีถึงยังไงตอนนี้ทีมขุดเหมืองก็ลำบากเหมือนกันฉันจะบอกข่าวดีครั้งใหญ่ให้ฟังนะฉันจะช่วยออกเงินให้เองให้บนย่าเป็นคนชดเชยได้ไหมโทรบอกเรื่องนอกเรื่องแล้วซีโร่รีบบอกข่าวดีกับพวกเขาเร็วเข้าโอเคบอกเรื่องข่าวชัยชนะให้กับทีมขุดเหมืองและคนพเนจรฟังจริงๆถ้าจะมาเป็นอารมณ์เนี่ยผมน่าจะไปดูฮอกมากกว่าน่าจะได้ปั่นพวกเธอหมายความว่าอีกไม่นานเราก็จะได้ติดต่อกับ Overworld อีกครั้งแล้วงั้นเหรอไม่อยากจะเชื่อเลยฉันคงไม่ได้ฟังฝันไปใช่ไหมเรื่องดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นกับพวกเราจริงๆเหรอไม่ใช่ความฝันหรอกถ้าไม่ใช่แล้วก็ลองหยิกตัวเองแรงๆสักทีก็รู้แล้วแก้มแม่งก่อนเลยแต่ทุกอย่างกลับไปเป็นเหมือนเมื่อ10ปีก่อนอย่างนั้นทีมขุดเหมืองก็จะได้ไม่ต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากแล้วพวกเราก็จะได้ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นเหมือนอย่างตอนนี้แล้วจะได้ใช้ชีวิตอย่างที่ควรที่ผู้คนสักที ผู้อ่อนน้อมน้ำตาลูกผู้ชายไม่ไหลออกมาง่ายๆร้องไห้ออกมาเถอะขอบคุณพวกเธอมากนะพวกเราไม่ใช่แค่ผู้ขอบคุณทีมขุดเหมืองเท่านั้นแต่ยังเป็นฮีโร่ของทุกคนใน Underworld ด้วยฝากด้วยนะนาตาชาฝากไปบอกนาตาชาหน่อยนะว่าทีมขุดเหมืองจะเตรียมตัวกลับไปทำงานอีกครั้งถ้าสถานการณ์เปิดถ้าสถานีรถรางเปิดใช้งานแล้วจริงๆพวกเราก็จะส่งตัวแทนคนงานเหมืองไปเจรจากับคนสร้างเมืองด้วยโอเคได้รับ1ข้อความทุกคนเซโรมัสดันหังการผนึกสเตอรอนเสร็จสิ้นแล้วปรากฏการณ์อวกาศบิดเบือนก็ค่อยๆคืนสู่สภาพเดิมพวกเธอทำได้ยอดเยี่ยมมากเราใกล้จะกลับแล้วล่ะเรายังต้องอยู่ที่นี่อีกสักพักนึงใช่เพราะฉันจะทำควิสย่อยไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องรีบหรอกทำตามที่เห็นควรเถอะรถไฟจะรออยู่ตรงนี้ตลอดจนกว่าพวกเธอจะกลับนั่นแหละยอดไปเลยอยากดื่มน้ำผลไม้จังเลยป้อมป้อมยังติดฉันอยู่ตั้งอะไรเอ้ยลุงพูดเร็วไปแล้วพวกมึงคุยกันไม่หยุดเลยอ่านไม่ทันลุงแม่งอัดที่4ประโยคเลยป้อมป้อมยังติดฉันอยู่ตั้ง1แก้วสถานการณ์ของจาริโอเป็นยังไงบ้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่แม้ผลกระทบจากเซียรอนจะลดลงไปประมาณนึงแล้วแต่เหมือนว่าแฟกเมนตัมจะอย่างรากลึกเกินไปอากาศหนาวสุดขั้วของลมหนาวนิรันดร์นั้นก็นั้นกินเวลานานเกินไปทั้งยังส่งผลร้ายแรงต่อระบบนิเวศของดาวของดวงดาวด้วยสรุปก็คือดวงดาวนี้ยากจะฟื้นกลับสู่ชีวิตแบบเมื่อพันปีก่อนได้ในเวลาสั้นๆไงเป็นงี้ล่ะพวกเราพอจะช่วยอะไรได้บ้างไหมใช่ฉันมีอนุรักษ์แล้วนะปักอนุรักษ์ลงแกนกลางโลกเลยภารกิจของเราในฐานะผู้บุกเบิกเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วแล้วชะตาชีวิตของโลกใบนี้กูแทบจะไม่ไหวกับความเร็วในการคุยกับพวกมึงแล้วนะเต็มที่ครับพี่เต็มที่เลยหมดแล้วบอกด้วยแม่งเยอะเหลือเกินอ่ะหมดแล้ว
ไหนดูสิก็ควรส่งคืนสู่มือของเจ้าของของมันเราเคยดิ้นรนเอาชีวิตรอดในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงมาตั้งมากมายและสุดท้ายก็ชนะมันมาได้ตอนนี้ลมหนาวนิรันดร์ไม่มีอีกแล้วแฟกเมนตัมจะเสียพลังงานในการแผ่ขยายไปเองจาริโอซิกก็จะค่อยๆดีขึ้นเชื่อในความยืนหยัดอดทนของมนุษย์สิฉันตรวจพบคลื่นพลังงานเชิงพื้นที่ที่รุนแรงมากมันอยู่ทางตอนเหนือของจาริโอบางทีพวกเธออาจจะสนใจแล้วลองไปสำรวจดูแต่ไม่ต้องตื่นตระหนกไปหรอกนะพลังงานนั้นไม่เกี่ยวกับสเตอรอนมันเป็นแค่เสียงสะท้อนที่หลงเหลืออยู่หลังจากปรากฏการณ์อวกาศบิดเบี้ยวที่สงบลงแล้วน่ะเมื่ออยู่ภายในเสียงสะท้อนแนวคิดเรื่องอวกาศและเวลาที่พวกเราคุ้นเคยก็จะเปลี่ยนแปลงอย่างมากมันอาจถึงขั้นสร้างเหตุการณ์ที่เราเคยเจอมาซ้ำๆก็ได้ถ้าอยากจะยอมระลึกถึงประสบการณ์การผจญภัยที่น่าจดจำแล้วก็บางทีอาจจะลองเสี่ยงไปยังสถานที่ที่มีปรากฏการณ์เสียงสะท้อนแบบนั้นดูก็ได้นะคุณหยางพูดได้ดีเกินไปแล้วจริงๆต้องบอกว่าถึงเราจะผลึกสเตียรอนได้แต่ก็เปลี่ยนสถานการณ์ของที่นี่ไม่ได้ในทันทีจู่ๆก็ไม่รู้จะสู้หน้าทุกคนยังไงดีเลยถึงยังไงพวกเราก็สัญญาไปแล้วพวกเราพยายามเต็มที่แล้วล่ะปล่อยให้เป็นเรื่องของเวลาเถอะที่แท้พวกเราก็แค่วาดวิมานในอากาศงั้นเหรอยังไงพวกเราก็สัญญาไปแล้วนี่แหละคือความโหดร้ายของสเตียรอนอย่างน้อยถ้าทีมถ้าเทียบกับดาวที่พวกเราเคยไปที่นี่ยังคงอยู่ในความยังคงมีความหวังอยู่นะดังนั้นเราควรบอกสถานการณ์ตอนนี้ให้ทุกคนหรือเปล่ารอให้ถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วค่อยบอกบรอนเนียดีกว่าตอนนี้อย่าเพิ่งทำลายบรรยากาศดีๆเลยว้าว Echo of Wall ทบทวนความทรงจำในอดีตที่ได้ต่อสู้กับศัตรูแกร่งเพื่อรับวัสดุว้าวว้าวระบบใหม่อยู่ล่างสุดเลยอันนี้นะฮะอันนี้ก็คือต่อสู้กับมาม่าโคเรียอุ้ยสุดยอดมากเลย1วันนะครับอะไรเนี่ยใช้โอเคเดี๋ยวไปแล้วกันนะจำนวนรางวัลที่ได้รับในสัปดาห์นี้โอเคมาทำไมเหลือน้อยจัง1วัน6ชั่วโมงโอเคเหลือ1วัน6ชั่วโมงไว้ค่อยไปทำเควสเสร็จแล้วกันมาเราไปกันเราไปคุยต่อเนี่ยทิลิพอตตามาทุกคนนาตาชาคลินิกหมอนาตาชาเจมาแล้วมาแล้วนาตาชาขอนี่แกคุณหมอนาตาชาเรากลับมาแล้วขอบคุณพวกเธอมากนะที่อุตส่าห์ช่วยทุกคนไม่เป็นอะไรใช่ไหมคราวหน้าใช้โทรศัพท์ส่งข้อความแบบกลุ่มก็ได้นะเพื่อคุณแล้วให้ไปบอกสักกี่พันครั้งฉันก็ยอมแบบนั้นฉันคนรู้สึกปราบปลื้มแย่เลยล่ะซีโร่เนี่ยกูนี่จีบคนแก่แล้วนะต่อไปก็แค่รอฟังข่าวการยกเลิกการปิดกั้นสินะแต่ฉันเชื่อว่าบอนย่าคงจะไม่ปล่อยให้ทุกคนต้องรอนานหรอกจะว่าไปเรื่องเหตุร้ายที่เกิดขึ้นกับผู้พิทักษ์น่ะไม่รู้ว่าเซเวอร์ล็อกกับคาร่าจะได้รับผลกระทบด้วยไหมนะฉันเดาว่าพวกเขาคงไม่เป็นไรหรอกเซเวอร์ล็อกไม่เคยเกรงใจ Wi-Fi แต่เขาก็รักและเอ็นดูคาร่ามากเลยล่ะถ้าพวกเธอเป็นห่วงพวกเขาจริงๆก็ลองไปหาพวกเขาที่โรบอทซิสเทมเมนต์ดูสิอะไรอ่ะฉันต้องไปโรบอทซิสเทมเมนต์อีกเหรอฉันเพิ่งกลับจากพื้นที่ตรงนั้นตอนภารกิจหุ่นยนต์ก่อนหน้านี้เองนะทีรีพอตเตอร์
มาผู้มาเยือนจากต่างโลกเพื่อนของคาร่าสวัสดีเพอร์กินคาร่าซ่อมนายแล้วเหรอขอบคุณผู้มาเยือนที่ช่วยคาร่าไอเพอร์กินที่มันโดนทุบตอนแรกนี่หว่าใช่ปะเออนึกออกแล้วทำไมเจ้านี่ถึงพูดตะกุกตะกักล่ะน่าจะเป็นเพราะโมดูลภาษาเสียหายหรือเปล่านายพาพวกเราไปหาคาร่าหน่อยได้ไหมผู้มาเยือนคือเพื่อนของคาร่าตามฉันมาแตะตอ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 แตะเข้าสู่เขตปลอดภัยคนก็เข้ามาในนี้ได้แล้วนี่นะว้าวนี่มันสักพักแม่งจะมีงานแข่งเอาสัตว์เลี้ยงมาตีกันแถวนี้วะมาไปหาคาร่ากันแขกมาแล้วคาร่าฮัลโหลเด็กๆพวกพี่ๆตัวแปรนี่นะช่วยเล่นแปลกๆมาอีกแล้วงั้นเขาก็คงเป็นซิวอร์ล็อกตัวแปรคงที่สินะหยั่นมุกคืนมากนายจะหาเรื่องอีกแล้วหรือไงเมื่อกี้นี้คาร่ารู้สึกถึงการสั่นสะเทือนที่รุนแรงมากๆเหมือนกับว่ามันสั่นมาจากข้างบนลงมาเลยคุณสเตเวอร์บอกว่านั่นน่าจะเป็นคำนวณอีกครั้งบทสรุปคือ engine of ความน่าจะเป็น engine ofคือเพื่อนของนายเหรออ้ามันหมายถึงไอ้หุ่นยนต์ตัวยักษ์อะทำไมไม่เตือนพวกเราให้เร็วก่อนนี้ว่ามีอาวุธแบบนั้นอยู่ゾルツエンジンはかつて建造者たちが使っていた土木工事用の機械คือเครื่องจักรยักษ์ที่ในอดีตผู้สร้างเมืองเคยสร้างขึ้นมามันไม่ใช่อาวุธมอีโอเอาล่ะถึงยังไงพวกเราก็ชนะแล้วต้องขอบคุณหุ่นยนต์ยักษ์ตัวนั้นที่ทำให้เราสามารถจัดการกับสเตอรอนได้และบอนย่าก็ให้สัญญาไว้แล้วว่าจะยกเลิกการปิดกั้นเมืองด้านบนและเมืองด้านล่างเร็วๆนี้ด้วยแบบนี้เซวอร์ก็ไม่ต้องช่วงนี้ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการปกป้องเมืองด้านล่างแล้วใช่ไหมขอบคุณมากพี่มัสขอบคุณทุกคนด้วยอันที่จริงตอนแรกคาร่าก็ไม่ได้หวังอะไรมากนักหรอกแต่ตอนนี้คุณเซวอร์กฉันขอพูดเรื่องนี้ได้ไหมพวกพี่ๆเคยบอกว่าพวกพี่เป็นนักเดินทางที่มาจากดาวดวงอื่นใช่ไหมคาร่าก็อยากจะเป็นแบบพวกพี่บ้างต้องมีสักวันคาร่าก็อยากจะเดินทางไปยังที่ที่ห่างไกลและทำความรู้จักกับเพื่อนๆมากมายด้วยมันก็ต้องกลายเป็นจริงในสักวันอนาคตอยู่ในมือของเธอนะมักกับพี่สิจะน้องสาวผลการคำนวณอัปเดตใหม่หมายเลขภารกิจ0001ปกป้องอันเดอร์เวิลด์สำเร็จแล้วจบภารกิจมาได้รับ1ข้อความเตียนอะไรอ่ะมาสดันหางเซโร่เห็นข้อความไหมคิดไม่ถึงเลยจริงๆว่าเจ้าเครื่องนี้จะส่งข้อความให้พวกเธอได้ด้วยอ๋อเป็นรูปไอ้ดันว่ะไอ้อัศวินรสนิยมชื่อสติ๊กเกอร์ของเธอนี่ได้รับข้อความเรียบร้อยร่างกายเป็นไงบ้างกูปั่นกูไม่แคร์ว่ามึงจะป่วยหรือเปล่ากูปั่นก่อนเลยเอ๊ะรูปนี้มาทำไมเหรอฉันก็ชอบอยู่นะการติดต่อพวกเธอได้ในการติดต่อพวกเธอได้นี่ช่างเป็นเรื่องดีจริงๆฉันได้ออกคำสั่งให้กองกำลังซิลเวอร์แมนรีบทำลายการปิดกั้นระหว่างอันเดอร์เวิลด์กับโอเวอร์เวิลด์กับอันเดอร์เวิลด์แล้วผู้คนบางส่วนในอันเดอร์เวิลด์ก็น่าจะได้รับการแจ้งเตือนแล้วสถานการณ์สถานีรถรางขนส่งผู้โดยสารที่ปิดมา10กว่าปีอีกไม่นานก็คงจะกลับมาเปิดใหม่ได้อีกครั้งแล้วและถ้าหากพวกเธอยินดีฉันก็หวังว่าพวกเธอจะมาเข้าร่วมพิธีสืบทอดตำแหน่งของฉันที่ Overworld ด้วยได้เลยเราไม่พลาดแน่นอนต
ต้องไปอยู่แล้วอีถ้าไม่ยุ่งก็จะไปนะแล้วเจอกันเมื่อถึงตอนนั้นนะสัสกะวะบรอญะชิโกโตะกะได้รับไอเทมนะครับสมกับที่เป็นบอนย่าเลยรวดเร็วเฉียบขาดมากเลยทัสคานิซากิโนบาชิกุซะกะอะไรกับตัวจริงใครบางคนที่ชอบผัดวันประกันพรุ่งそういうこと言わないでよเวลาไม่เคยคล้อยใครอันนี้เควสเดิมกับตอนแรกวะเนี่ยผมอยากจะเปลี่ยนเควสทำอ่ะมางั้นแต่ไม่เป็นไรไปหาราชาช้าก่อนก็ได้เควสตรงนั้นไม่หายไปไหนอ่ะเดี๋ยวเอาเควสให้เสร็จก่อนเลย